ครับก็เป็นตามนั้นครับหน้าที่รัฐบาลมีอะไรก็ทำนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกก็มีการแจ้งในเรื่องของทีแล้วว่าเรื่องการต่อประตูต่างๆก็ให้ค่อยประสานงานด้วยมีการมอบหมายถ้าถูกคนถูกมอบหมายไม่ว่าก็ให้มอบหมายต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เลยก็ต้องเองว่าถ้าถูกทราบว่าอยู่ในประเทศหรือว่าไม่ถูกต้องตัวอะไรประตูมันก็มีระยะเวลาในการแจ้งเหมือนกันนะครับบางท่านจะบอกว่ามาแจ้งเร็วไปแจ้งช้าเกินไปอะไรเวลาไม่อยู่ก็ผมไม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เกี่ยวทั้งสองฝ่ายครับเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายที่ดีเนี่ยมีข้อกังขาเราก็ต้องตอบคำถามไปนะครับ